ป็นถนนลูกรังถนนหินกรวดนะครับอันนี้นู่นเส้นทางนู่นขับรอบๆเขาไปเป็นถนนหินกรวดทั้งหมด16เหรียญนะครับคนละ8เหรียญค่าเข้าอันนี้เราจะไปดูกันข้างในดีไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมือง Body Historic Park นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า Ghost Town นะครับก็จะเป็นพวกเมืองร้างก็คืออดีตก็จะเป็นเมืองพวกนักขุดทองที่เข้ามาขุดทองกันแล้วเขาก็ทิ้งร้างไว้นะครับใช่มันก็จะคล้ายๆกับเมืองพวกโอทาวนะคะอย่างคลิปก่อนๆที่เราพาทุกคนไปดูก็คือเมืองโอทาวโอทาวกับโอทาวนี่ก็แตกต่างกันนะคะเพราะว่าเมืองโอทาวเนี่ยก็จะมีผู้คนยังอาศัยอยู่มีร้านค้าร้านขายของอยู่เยอะเลยนะคะแต่ว่าโอทาวเนี่ยก็จะเป็นเมืองร้างเมืองที่เขาถูกทิ้งไว้ให้ร้างแล้วตอนนี้เขาก็มาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสังเกตข้างหลังของพวกเรานะครับมันก็จะเป็นพวกเครื่องจักรต่างๆที่สมัยที่เขาขุดแร่ขุดทองอะไรกันอย่างเงี้ยเป็นพวกเครื่องจักรที่สมัยก่อนเขาใช้แล้วเขาก็ทิ้งร้างไว้ก็คือตรงเนี้ยมันเป็นพวกที่ขุดแร่มาก่อนนะครับแล้วหลังจากขุดแร่เนี่ยเขาก็จะไปเจอพวกทองพวกอะไรอย่างงี้ก็เป็นการคล้ายๆเป็นยุคตื่นทองอ่ะเขาเรียกว่ายุคตื่นทองแล้วก็คนก็หลั่งไหลมาขุดทองกันในสมัยก่อนนะแล้วทีนี้พอทองมันหมดไปเหมือนเมืองหลายๆเมืองที่เราเคยพาไปนั่นแหละพอทองหมดเขาก็อพยพออกก็ทิ้งเมืองไว้เป็นเมืองร้างแต่ส่วนพวกบางเมืองที่เขายังมีคนอยู่นั้นเขาก็เปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวขายของได้อะไรอย่างนี้ก็ยังมีประชาชนประชากรอยู่แต่ว่าอย่างตรงเนี้ยมันอยู่ห่างไกลตัวเมืองห่างไกลความเจริญมากเนี่ยเขาก็เลยทิ้งไว้เป็นเมืองร้างนี้ก็เปิดมาให้นักท่องเที่ยวชมกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์รัฐบาลก็จะคิดค่าเข้ามาให้สำหรับนักท่องเที่ยวมาดูเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับก็คือที่เนี่ยแต่ก่อนมันก็มีคนอาศัยอยู่ไม่เกินประมาณหมื่นคนนะครับช่วงนั้นที่เขาขุดทองกันตอนนี้ก็ประมาณ18องศานะครับแดดดีเลยแล้วก็ลมแรงด้วยก็คือไม่ร้อนนะครับเพราะว่าลมเย็นมากป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆกันพาไปเดินทัวร์ในเมืองนี้กันว่ามีอะไรบ้างเมืองร้างแห่งนี้พาไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือเมือง Ghost Town ชื่อว่าเมือง Body นะครับ Ghost Town เมืองผีนะครับที่เขาตั้งชื่อว่าเมืองผีเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่ไงดูดิจริงไหมเป็นเมืองร้างจะมีพวกบ้านเรือนเก่าๆพวกเครื่องจักรที่เขาทิ้งไว้ต่างๆตรงนั้นก็มีสวยเนาะมันดูเป็นหมู่บ้านเนาะนี่ก็มีโบสถ์คือสมัยก่อนก็ชาวบ้านก็คงเข้าโบสถ์กันแล้วมีพิธีอะไรต่างๆอันนี้เป็นโบสถ์นะคะแต่ว่าเขาไม่ให้เข้าก็ดูแค่นี้ก็เห็นแล้วเนาะเป็นโบสถ์เล็กๆสร้างจากไม้ทั้งหมดเลยอาคารโบสถ์นี้อันนี้เขาให้เข้าด้วยอ่ะเป็นบ้านมั้งเนี่ยบ้านร้างเนาะโอ้โหนี่มีทั้งโต๊ะเตียงโต๊ะกินข้าวตู้อะไรอย่างนี้มีหมดเลยฝั่งห้องครัวก็มีเปเด็กอยู่ตรงนี้ห้องครัวนี่เป็นห้องนอนคือแบบสภาพเหมือนในหนังนะเหมือนหนังผีหนังซอมบี้อย่างเงี้ยหลังนี้เขาไม่ให้เข้าอันนี้เขาก็ปิดม่านไว้มันก็เป็นชุมชนหนึ่งอะเนาะนี่หลังบ้านหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกลงเลื่อยไม้นะเนี่ยเห็นไหม
เป็นโรงเลื่อยไม้นะมีเลื่อยมีอะไรด้วยเครื่องจักรต่างเมืองนี้นี่อยู่ใจกลางหุบเขาเลยนะเป็นหมู่บ้านแล้วก็เห็นวิวภูเขาสวยๆนั่นด้วยวิวดีมากเลยเนาะนี่นะครับอันนี้สงสัยจะเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เขาดูแลตรงนี้แหละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาเดินเข้าไปก็ดูนะแสดงว่าเขาอะพักอยู่เนี่ยเลยเพราะว่ามันมีพวกท่อระบายอากาศข้างบนอย่างเงี้ยเขาใส่เขาแบบทำกับข้าวทำครัวพักนอนอยู่ในนี้มีสายไฟด้วยอะไรอย่างงี้ก็คือมีไฟฟ้าใช้มีน้ำมีอะไรใช้ร้านขายของฝากนะคะวันนี้ร้อนเหรมันคืออะไรที่ลากเลื่อนเหรอเนี่ยลากเลื่อนช่วงหิมะป่ะเออเนาะคล้ายๆเออใช่ดูอันนี้ดิเหมือนเป็นที่ลากอยู่ข้างหลังอะระวังนะเนี่ยอันนี้ซากไม้นี่มีซากรถว่ามันสร้างมานานแล้วมันโครงสร้างก็เป็นไม้ไงมันก็เอียงเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วมันเก่ามากแล้วไงข้างในก็มีแต่ซากปรักหักพังเนาะที่จริงโกสทามันก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็คือเมืองร้างธรรมดานี่แหละเป็นเมืองร้างที่มันไม่มีอะไรเลยแต่ก็อยากให้คนที่ไทยได้เห็นกันนะครับว่าเมืองร้างในอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนดูหนังสมัยโบราณอะช่วงยุคขุดทองอะเนาะที่คนเขาก็จะแต่งตัวแบบว่าสูทยาวๆปะใส่หมวกเงี้ยมันได้ฟิลมากเลยอะมันก็ดูเงียบๆเป็นเมืองร้างนี่แหละเนาะก็มีแต่นักท่องเที่ยวนี่แหละเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในยุคโบราณก็พวกนี้ก็ประมาณ200กว่าปีนะเมืองนี้ดูข้างในอ่ะเป็นมีกระดานดำด้วยนะเนี่ยโต๊ะเรียนสังเกตที่เป็นกระท่อมเล็กๆนี่คือเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะแยกออกนอกตัวบ้านเหมือนที่พวกภาคอีสานบ้านเราเนี่ยที่แบบห้องน้ำสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแยกออกนอกบ้านนี้เลยมันสมัยโบราณบ้านเราเลยว่าอย่างนี้นี่ก็เป็นพวกเป็นแบบหลุมห้องน้ำหลุมอะไรเงี้ยเป็นที่นั่งอย่างเงี้ยแดดดีมากเลยเนาะแต่ลมนี่มาไม่พักเลยลมมันแรงลมเย็นส
ชอบอ่ะเมืองอยู่หลังเขาอ่ะนี่คือเมืองหลังเขาจริงๆว่ะของอเมริกาโอเคครับวันนี้เราก็พามาดูบรรยากาศเมืองโกสทาวน์นี้นะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายขาวโอ้โหเกาะเต็มรถเต็มล้อเลยเมื่อกี้ขับลุยฝุ่นมาก่อนเข้ามาเนี่ยนี่ไงฝุ่นเต็มกระจกหลังเลยขึ้นถึงข้างบนคันนี้กระบะฟอร์ดอันนี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้กระบะฟอร์ด F350 ก็คือแบบตัวใหญ่สุดเลยอ่ะใหญ่กว่า F150 อ่ะคือดูดิกระบะจะยาวถึงข้างหลังเลยรถคือมันเป็น4ประตูนะแต่ว่ากระบะจะยาวไปอีกพ่อก็จอดข้างๆนี้ครับ